นี้จะมาคุยเรื่องจะว่าไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะครับแต่ถ้ารู้ก็จะช่วยให้เราแบบใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ปลอดภัยมากขึ้นจริงๆมันมีกระบวนการในการที่จะป้องกันอันนี้ให้ดูในเบิร์กไดแกรมก่อนอันนี้เป็นโครงสร้างแบบสมมุติในบ้านสมัยนี้เราก็แทบจะสร้างเน็ตเวิร์กแบบนี้ในบ้านได้อยู่แล้วนะแต่ว่าคืออุปกรณ์เราอ่ะมันออลอินวันมันจะรวมความสามารถ Firewall Router และ Wireless Access Point อยู่ในตัวเดียวกันในนี้สำหรับนี่เลยนะการใช้งานบ้านๆเนี่ยมันจะรวม3ชิ้นนี้เข้าไปด้วยกันบอกอันนี้หนึ่งสองและสามนี่เข้าไปด้วยกันในบ้านเราก็เลยจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์ก็ได้บางแต่บางบ้านมีนะโอเคอย่างบ้านผมมันมีสวิชบางบ้านก็ไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นบ้านพื้นเราก็จะต่อผ่านไวเลสผ่านอุปกรณ์พวกนี้แหละแล็ปท็อปอะไรเงี้ยทีนี้ปกติเวลาเราออกไปเริ่มจากเครื่องคอมก่อนถามว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยรู้ได้ยังไงว่ารู้ได้ยังไงว่าปลายทางอยู่ที่ไหนผมจะอธิบายแค่เลเยอร์ที่แบบ End User เข้าใจได้ง่ายๆครับเริ่มจากอันนี้ก่อนครับคอมพิวเตอร์มีหมายเลขประจำตัวที่สามารถชี้เส้นทางได้สิ่งนั้นคือ IP address ครับอันนี้เดี๋ยวไว้จะไปคุยแบบละเอียดเลยอธิบายไปจนถึงเลเยอร์หนึ่งเลยแต่อันเนี้ย IP address เราเห็นได้จากไหนก็เปิด command prompt ขึ้นมาเอา start เลยสิ command prompt พิมพ์ IP config เนี่ยเราจะเห็นว่าโอเค IP addressของผมคืออันนี้อันนี้คือ IP address ของเราของเครื่องเราโอเคทีนี้ดูผ่าน GUI ได้ไหมได้ Open Network and Setting แล้วก็ Change Adapter Option คลิกขวาที่อินเทอร์เฟซที่มันต่อเน็ตเวิร์กนะแล้วก็ดูที่สเตตัสเห็นไหมโอเคเนี่ยสเตตัสแล้วก็ดีเทลเหมือนกันตรงนี้เป็น IP แล้วผมถนัดใช้คอมมานด์ไลน์มากกว่าสิ่งที่จะเห็นคืออันนี้เป็น IP address อันนี้จริงๆแล้วเวลาเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อถึงกันเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ IP address ในการอันอีกตำแหน่งถ้าจะเปรียบเทียบให้มันชัดเจนนะก็คือมันคือหมายเลขโทรศัพท์นั่นแหละแต่มันเป็นเขาเรียกอะไรเนี่ยมันเป็นหมายเลขที่เอาไว้ชี้ตำแหน่งเครื่องคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ตตอนนี้มันก็มีเป็น IPv6 แหละแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีคนใช้มันมีปัญหาเยอะผมว่าอันนี้คุยกันเรื่องยาวอีกเอาเป็นว่าปกติตอนนี้เรายังใช้ IPv4 กันอยู่ IPv6 ยังไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่อุปกรณ์เนี่ยมี IPv6 หมดแล้วอ่ะต่อไปก็คือแล้วมี IP address เราสามารถเชื่อมต่อไปหาอุปกรณ์ปลายทางได้เลยนะถ้าเรามี IP address แล้วเราก็เชื่อมต่อได้ละแต่ประเด็นคือถามว่าวันนี้มีใครจำเบอร์โทรศัพท์ไม่มีเพราะอะไรเพราะเบอร์โทรศัพท์มันจำยากผมจำชื่อง่ายกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดคนที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นสมุดหน้าเหลืองคล้ายๆสมุดเบอร์โทรศัพท์แล้วกันเหมือนเบอร์โทรศัพท์ในเครื่องเราอะแล้วก็จะเมมชื่อคนที่เรารู้จักคู่กับหมายเลขโทรศัพท์เขาใช่ไหมกระบวนการเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็ทำเหมือนกันเลยเขาเรียก DNS server ตรงนี้ครับตึง DNS ย่อมาจาก Domain
name server อันนี้คราวนี้ต้อง command line แล้วคือ domain name server เนี่ยมันมีหน้าที่ในการจับคู่ชื่อเครื่องกับ IP address จะเห็นว่าเอ้ยหลายๆคนจะเริ่มสังเกตแล้วเฮ้ยทำไม DNS ผมมันแปลกๆมันเป็นเลขแปลกๆมันจะมี2อย่างถ้าคุณอยู่ในออฟฟิศ DNS ตรงนี้จะเป็นเลขที่ทางแอดมินดีไซน์เอาไว้ให้เห็นมันน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์สักตัวหนึ่งในบริษัทคุณแหละถ้าคุณอยู่ในบ้าน DNS ตัวเนี้ยโดยปกติถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็คือ IP ของตัวเราเตอร์นั่นแหละเราเตอร์ assign มาให้ Add, โดยปกติเราเตอร์จะทำตัวเหมือนเป็น DNS relay ก็คือมันเอา IP มันนั่นแหละมาใส่ไว้ในเครื่องเราแล้วพอเวลาเรา request อะไรที่เป็นคือเครื่องคอมอะเวลามา request อะไรที่ขอถามชื่อหน่อยว่าไอเนี่ยเบอร์อะไรมันก็จะทำการส่ง message เนี่ยไปหา DNS ที่มันเกาะอยู่ทีนึงซึ่งอาจจะเป็นสมมุติถ้าคุณใช้ True คุณก็จะเจอกับ DNS ของ True นั่นแหละอ่ะอย่างเงี้ยผมเข้ามาใน DNS Server ของ Port 9แล้วสิ่งที่ผมอยากรู้เช่นเฮ้ยปกติผมเข้า www.google.th สิ่งที่เราเห็นคือเราจะได้ address ออกมาอันข้างบนเนี่ยเป็น v6 ipv6 ข้างล่างเป็น ipv4 อันนี้คือหมายเลข ip ของเครื่องปลายทางสมมุติผมไปมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเลขเดิมก็ได้นะอย่าง Google เนี่ยเขามีโหลดบาลานซ์ไม่จำเป็นต้องเป็นเลขเดิมหรือผมไป Facebook นะก็จะได้เลขอีกเลขหนึ่งมาคอมพิวเตอร์ก็จะเอาเลขนี้แหละครับในการพอคอมพิวเตอร์ได้เลขชุดนี้คอมพิวเตอร์จะทำการเอาเลขชุดนี้แหละในการร้องขอบอกปลายทางบอกอุปกรณ์เน็ตเวิร์กว่าเฮ้ยฉันต้องการไปที่นี่เดี๋ยวอุปกรณ์จะหาเส้นทางให้อุปกรณ์ตัวนั้นคือเราเตอร์ที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยตัวเราเตอร์จะเป็นคนบอกอ่ะก่อนที่จะไปไกลกว่านั้นทีนี้เรามีวิธีปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์ข้างหลังได้หลายวิธีนะป้องกันพวกไวรัสหนึ่งในนั้นก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วเราก็ลงแอนตี้ไวรัสเปิดไฟร์วอล personal firewall ในเครื่องเราอย่าง Windows เราก็จะมีอย่าง Windows 10เราก็จะมี Windows Defender ที่แถมมาผมไม่ใช้อะไรพิสดารนะคือผมไม่เสียตังค์ให้กับแอนตี้ไวรัสด้วยเพราะว่าเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ผมก็จะไม่ซื้อแต่ถามว่าเอ็นยูเซอร์ที่แบบไม่รู้อะไรเลยในชีวิตอะไรเงี้ยซื้อเถอะครับมันไม่ได้แพงมากหรอกเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่เราจะมั่วซั่วของเราสองคือของในบ้านผมมี3เฟสเลยคือในเครื่องมี Windows Defender ที่เราเตอร์เนี่ยจะมีแอนตี้ไวรัสที่อยู่ที่เราเตอร์อีกชุดหนึ่งจะคอยดูว่าเว็บที่เราพยายามจะเชื่อมไปมันเป็นไวรัสหรือเปล่าถ้ามันเป็นมันจะดรอปทิ้งให้ไม่บอกเราไม่บอกยี่ห้ออะไรไม่ได้ค่าโฆษณาเราไม่บอกหรือใครอยากรู้เดี๋ยวถ้าอยากรู้เยอะๆเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้แล้วกันเผื่อจะทำอีกคลิปนึงให้ดูเลยว่าโอเคมันคืออะไรตรงเนี้ยระดับโฮมยูสมีแล้วนะครับมันเอาเราเตอร์กับไฟร์วอลอินทิเกรตเข้าไปเราเตอร์หลายๆรุ่นนะอินทิเกรตไฟร์วอลแบบงงๆไว้เรียบร้อยแล้วแต่ของผมอ่ะมันข้ามขั้นไปกว่านั้นแหละไม่แพงด้วยตัวที่ใช้อยู่สเต็ปที่3คือผมใช้ตัวนี้ครับตัวที่เรียกว่าเขาเรียกว่าคอร์ด9นะ QUAD จำไม่ได้หรอกคอร์ด9เนี่ยพอร์ต9เนี่ยนี่คือผมกำลังคิดว่าผมจะอธิบายไปยังไงต่อพอร์ต9เนี่ยโอเคหลายคนคงจะรู้จัก DNS ตัวนี้look up ตัวนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของพอร์ต9นะครับเซิร์ฟเวอร์จะเห็นเมื่อกี้ผมมีใน DNS ผมไหนล่ะใน
เซตติ้ง DNS ผมมี DNS 2ตัวมี9 Quad กับมี Quad 9กับ Quad 8 Quad 9เนี่ยเป็นของ IBM Quad 8เนี่ยเป็นของ Google Quad 8เนี่ยเป็นของ Google แต่ก่อนอ่ะผมก็ใช้ Quad 8แหละพอรู้จัก Quad 9เลยไปเปลี่ยน Quad 9ดีกว่าอันนี้เซิร์ฟเวอร์ผมเปลี่ยนไปใช้ Quad 8เหมือนกันเราไม่ใช้ Quad 8ด้วยแล้วเราก็อ่ะผมก็ลองเปิดดูโอเคจะสังเกตว่าเฮ้ยมันได้เลข IP คนละเลขนะเมื่อกี้ตอบ .195 นี่.135ไม่เป็นไรมันอย่าไปซีเรียสมากมันเอาเป็นว่าเนี่ย216.58อ่ะมันยังเป็นอันเดิมเนี่ยโอเคคือ216.58เป็นเน็ตเวิร์กเป็น IP ที่ Google ถือไว้ยังไงก็ตามมันไปที่ Google แน่แต่มันอาจจะโดนโหลดบาลานซ์คือ Google ใช้วิธีนี้ในการทำโหลดบาลานซ์ใช้ DNS นี่แหละช่วยอ่ะทีนี้เนื่องจากคอมพิวเตอร์มันต้องคอนเน็กต์ DNS ก่อนไงมันก็เลยสามารถใช้ DNS ในการให้คอมพิวเตอร์คอนเน็กต์ไปเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้อีกเครื่องนึงไปคอนเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถามว่าอ้าวแล้วทำไมผมเปลี่ยนมาใช้ Quad 9 1คือ Quad 9เนี่ยมันเร็วกว่าตัว Quad 8ของ Google จะสังเกตว่าอ้าวกระบวนการนะครับกระบวนการที่มันจะเกิดขึ้นเวลาที่เราออกอินเทอร์เน็ตก็คืออ่ะถ้าเป็นโฮมยูสนะยังไงก็ตามเราจะไม่มี DNS server อยู่ไม่เป็นนะไม่มี DNS server อยู่ในบ้านแน่นอนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้ตัว DNS server เราเนี่ยมันอยู่ข้างนอกครับอยู่ตรงนี้มันดันทะลึ่งอยู่ตรงนี้มันอยู่ข้างนอกครับ DNS เรามันดันไปอยู่ข้างนอกแล้วเขาเรียกอะไรนะพอมันไปอยู่ข้างนอกแล้วเนี่ยผมเอาหัวมันออกไงเนี่ยออกได้ไหมโอเคพอมันไปอยู่ข้างนอกแล้วอ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเวลาคอมพิวเตอร์ร้องขอกันไปเชื่อมต่อเว็บสักเครื่องหนึ่งกระบวนการ Request ขอ DNS มันจะวิ่งอย่างเงี้ยปื๊ดผ่านเข้าไปผ่านจากแล็ปท็อปมาไวเลสไปที่เราเตอร์แล้วมันมีเซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็วิ่งไปที่เราเตอร์เลยรูปนี้มันผิดนะพอดีผมเอาเทมเพลตมันมาเลยตรงนี้ผมตัดมันออกเลยไม่เอาละวุ่นวายเอาศัพท์แบบที่คนปกติเข้าใจก่อนเพราะว่าที่บ้านเราอ่ะเรามีอันนี้เป็นชิ้นนี้เลยไฟล์ก็ไม่ต้องมีเอาออกด้วยดูแล้วงงนะออกเลยต้องละเรื่องเยอะอันนี้คือมินิมัมแล้วนะในบ้านเป็นเล็กจิ๋วเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องเครื่องคอมของเราเนี่ยมันจะต้องจากเครื่องคอมต่อไวเลสมาที่เราเตอร์ใช่ไหมแล้วก็เราเตอร์เราก็ต้องอินเทอร์เน็ตไปถาม DNS ตอบกลับมาปึ๊บปึ๊บพอคอมรู้แล้วคอมถึงสามารถอ่ะผมบอกตัวเซิร์ฟเวอร์ไปทางอันนี้แล้วกันนะอันนี้ผมบอกโอเคสมมุติว่านายคนนี้คือเป็นเว็บ .facebook นะ okay. เสร็จแล้วผมก็โอเคเชื่อมปึ๊บเป็นอินเทอร์เน็ตอ่ะไม่ต้องมีหัวเอาหัวไปคลิกกันอันนี้ก็ดีนะตัว Lucid Chart เนี่ยผมใช้มานานแล้วผมว่ามันมีเสียตังค์แต่ว่าเราใช้ฟรีก็ใช้ได้อยู่พอตอบกลับมาว่า IP อะไรแล็ปท็อปอ่ะเครื่องเราอ่ะถึงจะสามารถเชื่อมกลับไปที่ Facebook ได้เสียเวลาดูเหมือนซับซ้อนแต่จริงๆกระบวนการเหล่านี้เสร็จในหน่วยมิลลิเซคันด์นะครับเร็วมากแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งต้องถาม
บางส่วนที่แบบเราเคยถามแล้วเราเตอร์จะเก็บไปด้วยคอมพิวเตอร์เราก็เก็บไปด้วยมีแคชชิ่งอยู่มีเก็บไว้ด้วยนะทั้งสองส่วนมีเก็บไว้ถามว่าแล้วทำไมควอดไนน์มันช่วยแก้ปัญหามันช่วยอะไรตรงนี้หนึ่งคือถ้า DNS ตรงนี้มันช้ากระบวนการกว่าจะได้หมายเลข IP กลับมาเพื่อให้คอมพิวเตอร์ออกไปเชื่อม Facebook ได้เนี่ยมันจะนานบอกว่าโอ้มันเสร็จในมิลลิเซกไม่ใช่หรอใช่ครับแต่ว่าหลายๆครั้งที่เรียกอ่ะพอมันเรียกเยอะๆเรียกหลายๆอันอ่ะมันก็จะสร้างความแตกต่างนะแล้วก็ตัวควอดไนน์อ่ะมันเร็วกว่าควอดเอทอยู่ของ Google อันนี้ถามว่าเป็นเหตุผลหลักในการที่จะเปลี่ยนมาใช้ไหมไม่ใช่เหตุผลหลักที่ผมเปลี่ยนมาใช้ควอดไนน์คือเพราะควอดไนน์เนี่ยมีดาต้าเบสของเว็บที่ไม่ดีเช่นนี่มาเลยมีในอินเทอร์เน็ตมันก็มีทั้งสิ่งที่ดีสิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่เราไม่ต้องการใช่ไหมครับที่เนี่ยอ้าวคราวนี้เอามานี่เลยเซิร์ฟเวอร์ตัวร้ายครับตรงนี้แบดกายเลยเว็บอะไรไม่รู้แหละเว็บดีๆเว็บไม่ดีมันก็ทะลึ่งดันต่ออยู่ในนี้ด้วยไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบนี่คือความจริงของมันทีเนี้ยเจ้า DNS ของ Quad 9เนี่ยมันจะมีลิสต์ของมันอันนี้อ่ะผมให้ดูลิสต์แรกลิสต์แรกของมันเนี่ยเขาจะมีไวท์ลิสต์เป็นลิสต์ใสสะอาดของเขาบอกโอเคแต่ลิสต์เขาคงเยอะนะเช่นอันนี้โอเคเว็บเว็บอามีลิสต์ก่อน facebook.com อันนี้เป็นไวท์ลิสต์แล้วมีอีกเว็บหนึ่งผมให้อีกเว็บหนึ่งอันนี้ก็คงจะข่าวได้เช่นกันเช่น google.co.th ถึงจะเป็นคู่แข่งกันเขาก็คงให้เป็นกันได้นะแล้วก็มีอีกลิสต์หนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นแบล็คลิสต์แล้วกันนะนี่โอเคนี่ badguy.com คือเจ้านี้เป็นผมใส่ .com เลยจะได้เหมือน badguy.com อันนี้เป็นแบล็คลิสต์ทำไงเดี๋ยวเปลี่ยนสีแล้วกันนะอันนี้คือแบล็คลิสต์แต่ว่าผมไม่ใส่แบล็คแล้วนะเอาแบล็คเลยนี่แบล็คลิสต์ชื่อหายเลยเดี๋ยวอย่างนี้ได้ไหมอ้าวไม่โผล่เลยโหใจร้ายเนี่ยนะไม่ค่อยได้เปลี่ยนสีไงพอเวลาทำเป็นพวกจืดชืดอะพอเวลาแบบต้องทำสีสันนี่จะงงๆอ่ะนี่เป็นแบดกายเจ้า DNS ของ Quad 9เนี่ยมีความสามารถในการรู้มีคนทำดัตเตอร์เบสของ White List กับ Black List ไว้จริงๆผมคิดว่าเขาคงทำแค่ backlist นะคืออะไรที่มี backlist อยู่อ่ะก็จะไม่ให้ไปเวลาเราสมมุติว่าเครื่องเนี้ยพิมพ์พยายาม access ไป badguy.com วิ่งมาที่ quad 9นะ quad 9จะเห็น badguy แล้ว quad 9ก็บอกว่าไม่มีเล่นงี้เลยนะครับเป็นเว็บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเปิดไม่ได้ครับหรือถ้าสมมติเครื่องเราอ่ะมันเริ่มจะติดไวรัสแล้วเข้าที่เฟสแรกเลยคือโดนเพย์โหลดละเพย์โหลดวิ่งเข้ามาที่เครื่องปุ๊บมันจะเริ่มพวกไวรัสเดี๋ยวนี้สิ่งที่มันทำนะพอมันส่งเพย์โหลดเข้าเครื่องเราได้ปุ๊บสเต็ปแรกสิ่งที่มันจะทำเลยคือมันจะเริ่มทำกระบวนการเขาเรียกรีโมทคอนโทรลคอมมานด์แอนด์คอนโทรลนี่แหละก็คือจะส่งรีเควสต์ออกไปที่เซิร์ฟเวอร์ผู้ไม่ประสงค์ดีเพื่อที่จะเรียกเพย์โหลดก้อนใหญ่เข้ามาหรือเชื่อมต่อหรือทำคอนเนคชันอะไรก็ตามกลับออกไปพอมันเรียกผ่าน DNS ของ Quad 9 Quad 9ก็จะรีเจ็คสิ่งที่เกิดขึ้นคือเครื่องเราเนี่ยไอ้แล็ปท็อปเนี่ยมันไม่รู้ครับมันไม่รู้ว่าปลายทางอ่ะมันอยู่ตรงไหนพอไม่รู้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเครื่องก็ดรอปไปครับพอดรอปไปเนี่ยมันก็เลยเชื่อมต่อไม่ได้ก็กลายเป็นว่าอะไรก็ตามที่เอ็นปลายทางที่เราไม่ต้องการหรือเราดูว่ามันไม่ปลอดภัยคอร์สนายจะจัดการให้เราเซฟ
แบบปลอดภัยมากขึ้นเลยเอาง่ายๆเนี่ยคุยมาตั้งนานเนี่ยสิ่งที่ผมพยายามจะบอกคือว่าเฮ้ยเปลี่ยน DNS มาใช้ Cross9 แล้วกันผมลองใช้มาหลายเดือนแล้วเวิร์กคือก็ยังไม่ได้เจอว่าเครื่องเราเนี่ยติดไวรัสCross9นะคือผมก็ไม่รู้ว่าคือเราปกติผมใช้อะผมก็ระวังอยู่พอสมควรนี้ถามว่าเอ้ยเราCross9เนี่ยมันคืออะไรอยากรู้เพิ่มเติมอะโอเคเนี่ยมาลองจิ้มอ่านดูเลยครับเขามีสเต็ปในการเปลี่ยนนี่คุณเป็น Windows คุณเปลี่ยนยังไงมานี่เป็นสเต็ปเลย Control Panel ตัวดิ้งตัวดิ้งเนี่ยเปลี่ยนตามนี้ไม่ยากครับ4สเต็ปหมูตู้มากคือกดตามเนี้ยทำได้แน่นอนผมดูแล้วโอเคนี่ Windows Phone Windows 10นะมาอันนี้เขามีอยู่แล้วส่วนใครที่อะไรนะอยากเห็นก็เมื่อกี้แหละเนี่ยผมมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหม Network มาถึงนี่ Property อันนี้ก็หน้าจอคล้ายๆกันแหละครับเนี่ย Property สิ่งที่ต้องการคือมาพิมพ์ในนี้แล้วงงวะงงไหมทำไมตรงเนี้ยของผมไม่มีแต่ DNS เครื่องผมมันเป็น Cross9 กับ Cross8 ได้ยังไงอันนี้ทำที่เราเตอร์เลยนะครับที่เราเตอร์เนี่ยเราสามารถเซตให้เราเตอร์ส่งคอนฟิกของ DNS มาเลยทำไมอันนี้แบบสเต็ปแรกก่อนทำที่เครื่องคอมมันทำได้เลยครับมันไม่ต้องไปยุ่งกับเราเตอร์ทีนี้ใครที่ฉลาดพอเคยจะเข้าไปคอนฟิกเราเตอร์เนี่ยผมแนะนำทำที่เราเตอร์เพราะปัญหาคือบังเอิญว่าเราเนี่ยไม่ได้มีอุปกรณ์แค่นี้ครับไม่ได้มีแค่ Apple และไม่ได้มีแค่ Microsoft นะอันนี้สเต็ปแรกก่อนนะสเต็ปที่สองคือพอเราไม่ได้มีแค่สองอันเนี้ยเรามีมือถือไงแล้วเราต้องการจะเปลี่ยน DNS ถ้าเป็นถ้าผมจำไม่ผิดพวก iOS จะไม่มีปัญหา iOS เราสามารถระบุ DNS จากเครื่อง Endpoint เครื่องอุปกรณ์นะปัญหาคือ Android มันระบุไม่ได้มันไม่ยอมให้เราเปลี่ยน DNS โดยตรงผมก็เลยต้องใช้วิธีการไปเปลี่ยนมาที่เราเตอร์เลยเปลี่ยนมันแบบให้เราเตอร์จ่ายอะไรนะจ่าย Cross9 ออกมาให้แทนทีนี้ไอ้ setting ตรงเนี้ยของเราเตอร์แต่ละยี่ห้อเนี่ยมันดันเรื่องอะไรนะมันก็ดันไม่ได้ว่ามันจะเหมือนกันซะทีเดียวอะนะเขาเรียกอะไรนะมันก็ดันไม่ได้ว่าจะเหมือนกันซ้ำซะทีเดียวว่าเขาเรียกอะไรนะต้องทำอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคผมอะให้ดูได้เป็นไกด์แล้วกันนะเอาจริงเนี่ยคืออันนี้ก็เรื่อง password management นี่ก็อีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวไว้เรื่องอะไรนะเดี๋ยวไว้คุยกันเพราะว่ามีเรื่องคุยแบบเยอะแยะตะแบกไก่ผมไม่จำหรอกแล้ว password ก็ตั้งแบบยากมากมันจะมีพาร์ทหนึ่งใน network ของ LAN เนี่ยที่เราสามารถ control DHCP ในตัว router ของเราได้นะเนี่ยผมบอกเราเตอร์ผมให้จ่าย DNS Server ตัวนี้ออกมาแทนมันก็จะทำการจ่าย DNS พวกเนี้ยออกมาให้แหละก็เลยไม่ต้องทำอะไรที่เรียกอะไรนะก็เลยไม่ต้องทำอะไรที่เครื่องไคลเอนต์คือใครมาใช้ Network บ้านผมอ่ะก็จะได้ Cross9 ทุกคนกับ Cross8 อ่ะอันนี้เป็นแบบก็จริงถามจริงผมว่าจำเป็นต้องรู้ไหมก็ไม่จำเป็นหรอกไม่รู้ก็ใช้คอมได้อย่างมีความสุขถ้ารู้ก็อันนี้แหละครับผมใช้วิธีนี้แหละในการโปรเทคเครื่องคอมอีกชั้นหนึ่งนะครับหรือว่าทำที่ระดับของเน็ตเวิร์กเลยทำแบบเข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าใครแบบอยากให้อธิบายเพิ่มเติมตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับ